สำหรับคนคลิปนะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมมาใหม่ค่ะที่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นของฟรีค่ะแต่ว่าไม่ทราบนะคะว่าจะฟรีทุกชิ้นหรือเปล่านะซึ่งจะมาจากแมปนี้นะคะมีชื่อว่า Walmart และนั่นเองค่ะโดยแมปนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขามีการแจกของฟรีนะคะหลายชิ้นมากๆเลยนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าของทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วใส่ออกมาจะเป็นยังไงค่ะมาดูกันเลยนะคะสำหรับไอเทมชิ้นแรกนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเหมือนกับน้องสลามนะคะสีม่วงๆแบบนี้นะโดยเมื่อเราใส่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันคล้ายๆกับว่าจะเป็นมาสคอตสีม่วงนะคะโดยชื่อนะคะทุกคนเขาก็ยังตั้งเป็นแบบนี้อยู่นะคือมันจะต้องอัปเดตอีกทีนึงนะคะทุกคนก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นของฟรีค่ะเพราะว่าชื่อนะคะเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะต่อมาค่ะทุกคนก็จะเป็นหมวกนะคะเป็นเหมือนกับหมวกจบปริญญาหรือว่าจบการศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ใส่ออกมาก็จะอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยนะคะแถมยังมีเจ้าน้องสลามตัวสีเขียวนะคะห้อยอยู่แบบนี้ด้วยค่ะต่อมานะคะสำหรับชิ้นที่3เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋านะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าจะมีพวงกุญแจนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นน้องสลามนะคะเป็นตัวสีส้มเนี่ยห้อยด้วยค่ะน่ารักมากๆนะคะสำหรับชิ้นนี้ค่ะใส่ออกมานะคะก็จะอยู่ที่ด้านหลังของเราแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับว่าเป็นกระเป๋าเป้นักเรียนนะคะใส่ไปโรงเรียนใส่ไปเรียนพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าใส่ไปเดินเล่นไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะสำหรับชิ้นที่4นะก็จะเป็นหูฟังรูปดาวนะคะน่ารักนะคะแบบอ้วนๆปอมๆนะคะทุกคนน่ารักมากๆค่ะสำหรับชิ้นนี้นะนี่ใส่ออกมานะคะจะอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยค่ะสีเหลืองๆนะคะน่ารักมากๆค่ะต่อมานะคะสำหรับชิ้นสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นออร่านะคะรูปจรวดนะคะจะเป็นจรวดกระดาษนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเล่นจรวดกระดาษนะคะทุกคนนี่เลยนะในโรบล็อกเนี่ยเขาก็มีจรวดกระดาษด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับไอเทมทั้งหมด5ชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าชิ้นไหนเนี่ยเป็นของฟรีนะคะเรามีมาให้รับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำคลิปสอนรับของฟรีเนี่ยให้ทุกคนดูโดยด่วนเลยนะยังไงเนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ